สวนสัตว์นอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนเป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตหนึ่งในภารกิจสำคัญขององค์การสวนสัตว์คือการบริหารจัดการจำนวนสัตว์ให้เหมาะสมกับสวนสัตว์แต่ละที่ซึ่งสัตว์กว่า400สายพันธุ์รวมกว่า 10,000 ชีวิตมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงข้อมูลประสานงานสวนสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การสวนสัตว์จำนวน6แห่งกับ1โครงการนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็น Smart Green Zoo สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของทุกคนเพราะเราต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมุ่งมั่นดำเนินงานและมีการจัดวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมมากกว่าเดิมและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่สวนสัตว์แห่งใหม่ของไทยจังหวัดปทุมธานี